สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากศูนย์น้องเลิศนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบดินของผมนะครับที่มีการใช้ปุ๋ยคอกอยู่นะครับทุกปีนะครับอยู่เป็นประจำเลยผมจะให้ดูว่าลักษณะของดินเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับคือดินมันดีมากถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยคอกนะระบบรากเนี่ยก็ดีด้วยนะครับนี่รากทุเรียนนะครับขึ้นมาหากินกันแบบเรามองเนี่ยคือแดงเลยเนี่ยผมยืนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างนอกชายพุ่มนะครับระบบรากเขายังเดินออกมาเลยนี่คือรากที่หาอาหารได้แบบหาเก่งมากนะครับตัวเนี้ยรากฝอยพวกเนี้ยรากตะขาบพวกเนี้ยหากินเก่งนะครับนี่คือขี้วัวขี้ควายนะครับที่ผมใส่ระบบรากเขาเนี่ยขึ้นมากอดไว้เลยนะกอดมากินปุ๋ยคอกพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้มีผลเสียเลยนะครับผมถ้าเกิดเราใส่เป็นนะเนี่ยผมจะให้ดูใบของผมนี่คือทุเรียนที่มีการใช้ปุ๋ยคอกอยู่เป็นประจำนะครับใส่ทุกปีปีนึงไม่ใช่น้อยใส่เยอะนะครับปุ๋ยขี้ไก่แกลบขี้ไก่ล้วนขี้ไก่อัดเม็ดปุ๋ยขี้ควายผมใส่หมดนะครับใส่หมดเลยนี่ผมจะให้ดูลักษณะของใบเห็นไหมก็อยู่ประมาณนี้ทั้งสวนนะครับทั้งสวนแต่บางต้นจะยังไม่แก่เท่านี้เท่านั้นเองนะต้นนี้มันแก่ก่อนเพื่อนมันก็เลยดูเขียวมันงามนะเนี่ยไม่ได้มีเชื้อรานะครับใบของผมเนี่ยเห็นไหมไม่ได้มีเชื้อราดูใต้ท้องใบก็สะอาดหนาด้วยนะครับหลายท่านเนี่ยชอบใส่ร้ายปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวขี้ควายปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยถูกใส่ร้ายมาเยอะมากใส่แล้วเกิดปัญหาอย่าไปโทษปุ๋ยครับผมโทษตัวเราเองบางทีเราอาจจะใส่ไม่ถูกวิธีใส่แล้วไม่ป้องกันให้เขานะครับเนี่ยผมขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าปุ๋ยคอกมันใส่กับทุเรียนได้ครับซึ่งผมใส่มาตั้งแต่เล็กแล้วด้วยไม่ใช่ว่าผมเพิ่งจะมาใส่ส่วนวิธีการใส่เนี่ยผมทําคลิปไว้ให้ด้วยนะครับอยู่ในช่องผมนี่แหละพยายามลองกลับเข้าไปค้นหาดูวิธีการใช้ปุ๋ยคอกกับทุเรียนนะครับใส่แล้วมีการใช้ไตรโครมานะครับมีการแต่งกิ่งให้โปร่งนะครับก่อนใส่อ่ะแต่ตอนนี้คือใบผมมันหนาแล้วนะครับมันอาจจะมองขัดตาหลายๆคนนะครับเนื่องด้วยวิธีการจัดการของแต่ละสวนเราก็มันไม่เหมือนกันเนาะคนหนึ่งชอบโล่งๆอีกคนหนึ่งอาจจะชอบใบเยอะนะครับข้างนอกดูเยอะนะครับข้างนอกดูเยอะหนาทึบแต่ข้างในผมแต่งออกอยู่นะครับนะพาเข้าไปดูก็ได้นะฮะข้างในมันก็โล่งอยู่นะครับก็แสงก็ส่องถึงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ถึงสักทีเดียวหลายท่านที่โทรเข้ามาเนาะว่าใส่ปุ๋ยคอกแล้วมันเป็นเชื้อราทำยังไงดีตัวนี้มันก็ตอบยากนะครับเป็นเชื้อราแล้วอ่ะมันเป็นแล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขแหละมันป้องกันไม่ได้แล้วนะครับต้องหายงหายามาฉีดกันแหละผมจะให้ดูนะเนี่ยรากเขาออกมาหมดเลยนะครับคือมีแต่รากทุเรียนทั้งนั้นแหละนะที่ออกมาข้างนอกออกมาไกลมากนะครับเนี่ยใช้หมดเลยตรงนี้จะเป็นขี้ไก่แกลบนะครับส่วนขี้ไก่เนี่ยจะละลายหมดแล้วจะเหลือแต่แกลบนะครับนี่เห็นไหมก็เป็นแกลบดิบธรรมดาเลยก็ไม่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับมีแต่แมลงกินใบซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราป้องกันไม่ได้ 100% นะเรื่องของแมลงเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่มันใบยังไม่แก่กันบ้างนะครับใบก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ก็ไล่ๆกันไปครับประมาณ5วัน7วันนี้ก็เริ่มจะแก่เต็มที่แล้วเห็นไหมที่ดินนะครับมีขี้ไส้เดือนเนี่ยเต็มเลยนะครับอ
่ครับคือระบบรากเนี่ยมันออกมาหากินกันถึงข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยเพื่อจะล่อให้ระบบรากเขาเนี่ยเดินนะครับเดินออกมาหาข้างนอกจะไม่ให้เขาวนเวียนอยู่แต่ในทรงพุ่มอย่างเดียวการให้ปุ๋ยเคมีใช่ครับเราอาจจะหว่านเข้าในทรงพุ่มบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ปุ๋ยคอกอ่ะไม่เลยนะครับไม่เข้าในทรงพุ่มแม้แต่น้อยเดียวนะอย่างนี้เลยนะครับให้เนี่ยให้ประมาณนี้เลยต้นหนึ่งก็5โล10โลว่ากันไปนะครับหลายท่านอาจจะดูโอ้โลกตานะใบหนาใบเยอะข้างในผมแต่งโล่งอยู่นะครับแต่งโล่งอยู่ติดลูกได้เหมือนกันครับผมผมจะให้ดูระบบดักนี่ฮะเห็นไหมนี่คือขี้ไก่แกลบนะครับนี่รากทุเรียนมันขึ้นมากอดเอาไว้เลยนะเต็มเลยนะครับเหยียบไม่ได้นะครับเหยียบไม่ได้เลยระบบรากเต็มพื้นเรียบร้อยนะครับหวานปุ๋ยเข้าไปได้กินแน่ๆ 100% นี่ครับเห็นไหมเนี่ยรากทุเรียนออกมาใช่หมดเลยนี่ก็เป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับแล้วก็ขี้ไก่แกลบนี่ผมหวานเข้าไประบบรากเขานี่จะขึ้นมากอดไว้เลยนะครับและไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับนี่เห็นไหมใบสะอาดใต้ท้องใบสวยนะครับไม่มีปัญหานี่ครับใบปกติดีทุกอย่างนะครับมีแต่แมลงอุ้ยมีตอด้วยนี่ครับมันหันยอดให้ไหมเนี่ยผมไม่ได้ฉีดยาแมลงเนี่ยตั้งแต่เข้าหน้าฝนมาเนี่ยยังไม่ได้ฉีดยาแมลงเลยนะเนี่ยฉีดอยู่ครั้งหนึ่งนะฉีดอยู่ครั้งหนึ่งนอกนั้นก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อรานะครับนี่ใบก็ปกตินะครับใต้ท้องใบก็สะอาดนี่รอยขี้ไส้เดือนนะครับเต็มเลยระบบนิเวศดีมากนะครับกิ้งกือก็มีนะครับเพราะฉะนั้นดินแบบนี้จุลินทรีย์เยอะมากในดินนะครับจุลินทรีย์เยอะมากเป็นตัวช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกดินตรึงไว้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตามกรมวิชาการว่ามาเรื่องนี้ผมก็ไม่แม่นแต่รู้แค่ว่ามันดีนะผมเลยเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านไหนที่กลัวการใส่ปุ๋ยคอกนะครับกลัวการใส่ปุ๋ยคอกไม่ต้องกลัวนะครับเราใส่อย่างถูกวิธีเป็นผลดีแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วจะเป็นเชื้อลงเชื้อรายิ่งกลัวพืชเรายิ่งจะไม่ได้รับสารอาหารเลยนะครับเราจะไปพึ่งแต่เคมีอย่างเดียวเนี่ยใส่เคมีก็กลัวเค็มตายนะหลายท่านที่กลัวกันใส่เคมีก็กลัวเค็มใส่ปุ๋ยคอกก็กลัวเชื้อราสรุปแล้วทุเรียนเราพืชเราจะไม่ได้รับสารอาหารเลยนะครับเนี่ยดินดีมากนะครับคือเปิดออกเนี่ยมีตะรากทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ใต้ใบเดิมเขาเนี่ยใบที่เขาร่วงเนี่ยมีแต่ระบบรากทุเรียนขึ้นมาแล้วหว่านปุ๋ยเข้าไปเนี่ยหว่านอะไรก็ได้กินเพราะว่าระบบรากมันดีนะครับระบบรากดีหาอาหารเก่งยังไงก็งามครับผมนี่ก็เป็นขี้ไก่แกลบหลายท่านก็จะบอกว่าใสจริงหรือเปล่าเน้นเดบุยเคมีหรือเปล่าเนี่ยหมดโควิดแล้วมาครับผมยินดีต้อนรับครับเข้ามาเยี่ยมชมได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าทุเรียนผมเนี่ยสายเคมีบวกกึ่งอินทรีย์อยู่แล้วนะครับเคมีจะเน้นไปที่พวกกำจัดแมลงกำจัดเชื้อรานะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยผมจะเน้นอินทรีย์ใส่เยอะจริงๆนะครับที่สวนผมเนี่ยมองชัดๆจะเห็นแต่แกลบเต็มไปหมดเลยนะครับเ
ราะว่าแกลบเนี่ยมันย่อยสลายช้าขี้ไก่เนี่ยมันละลายไปหมดแล้วนะครับขี้ไก่เนี่ยมันละลายไปหมดแล้วเหลือแต่แกลบที่ยังค้างหลงเหลืออยู่แต่ก็อีกไม่นานครับเห็นไหมรากใหญ่มากนะครับทุเรียนเนี่ยยาวมานี่เลยสมบูรณ์มากนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้เหนื่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ